ม่แขวนนะพี่แล้วก็พูดเลยว่าเป็นพี่บัวขาวก็จริงนะที่เราไปเจอน้องเขาที่โนเวย์ถึงคิวไม่แล้วก็เลยว่าให้น้องเขาอีกเพลงนะกับพี่มันจะปิดประเด็นมันมีอีกงานหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันกับน้องนะวันนั้นแม่ขอขึ้นก่อนเพราะว่าแม่ต้องบินไฟเช้าไปอีกประเทศหนึ่งด้วยสิ่งที่น้องเขาจะไม่พอใจอยู่ในมุมที่เราว่าเราตั้งใจทำงานทำมาหากินไม่สร้างศัตรูกับใครไม่แข่งกับใครไม่ว่าตับอุดตันอย่าทิ้งสากันดีกว่ามีเรื่องแค่นี้หนูไม่ได้แขวนนะพี่หนูพูดใน YouTubeเลยแต่หนูก็ไม่ได้บอกชื่อคือวันนั้นเอ็มไปเล่นงานวันนั้นเอ็มไปนอร์เวย์ก็ไปร้องเพลงเอ็มไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรเราต้องว่ากันตามหน้างานถูกไหมพี่เราไม่ได้แบบว่าต้องแบบไปสืบสวนก่อนน่ะแต่ณตอนนั้นน่ะวันนั้นจะได้คิวโชว์ทั้งหมดคนละ1ชั่วโมงครึ่งเอ็มร้องได้ประมาณเอ็มต้องขึ้นประมาณ 3:30 ครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่ต้องตามหาแคทเพราะว่าเจ้าภาพเขาเป็นคนบอกพี่เขาก็เลยบอกเราว่าให้เราขึ้น 3:30 ครึ่งเอ็มร้องไปประมาณครึ่งชั่วโมง35นาทีอะไรประมาณนี้แหละสภาพก็เดินมาหาเอ็มแล้วก็บอกว่าเอ็มลงก่อนมีพี่ขอขึ้นหนูก็ฮะคือการไปเล่นต่างประเทศเราไม่ได้ไปกับวงดนตรีเราไปกับ Data ไปถึงคำนี้ไปเราไม่สามารถตัดสคริปต์ได้ใช่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยตัดชึบแล้วก็โอเคครับค่าเจอกันใหม่เดี๋ยวพบกับพี่บัวผันเราก็บอกแบบนี้แล้วก็พูดเลยว่าเป็นพี่บัวผันแต่สิ่งที่สภาพบอกเอ็มอ่ะเขาพูดกับเอ็มว่าบัวผันขอขึ้นก่อนมีอะไรเดี๋ยวจัดการเองเขาพูดกับเราแบบนี้อันนี้หนูไม่รู้นะพี่หนูไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนเขาบอกหนูมาแบบนี้หนูก็เลยเดินลงแล้วก็เจอเขายืนอยู่ข้างเวทีก็เดินสวนกันไปไม่ก็ไม่ได้มีการไหว้ใช่ค่ะไม่ได้ไหว้วันนั้นงงอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนูร้องไปครึ่งชั่วโมงพี่เจ้าภาพจะไหว้ยังไงอ่ะเพราะว่าเราเขาดิวเรามาชั่วโมงครึ่งแล้วเพลงอ่ะมันรันยาวสมมติหนูจบไปครึ่งชั่วโมงแล้วหนูต้องมาเริ่มเพลงเร็วเลยอย่างเงี้ยคนก็จะงงหน่อยฟิลมันก็ไม่ได้หนูก็บอกพี่งั้นหนูไม่ร้องแล้วนะฟิลหนูไม่ได้หนูก็พูดเขาตรงๆเขาจะหักหนูก็ได้หักไปถึงเจ้าภาพจะหักเงินหนูก็ได้หนูไม่มีฟิลต่อแล้วเขาบอกให้หนูลงมาก่อนเขาบอกแต่ยังไม่ได้แจ้งตารางกลับไปว่าต้องขึ้นต่อแล้วก็แจ้งไปแล้วว่าเราไม่ขอร้องต่อใช่ค่ะจริงตอนเราขึ้นโชว์คือเวลาเราใช่ค่ะเวลาเราสามวงค่ะเนยพรก่อนหนูแล้วก็เขาเขาบอกไปทำไมที่ก็ต้องลงมาเลยเดี๋ยวจะกัดเองค่ะหลายคนมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดมาจากการจัดรูปภาพจัดรูปเพิ่มอะไรมาเลยคือหนูไม่ได้สาวความยาวเลยวันนั้นคนที่ไปดูหนูที่นอร์เวย์เขาก็ถามหนูว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เล่าแบบนี้นะหนูเล่าแบบนี้ในรายการหนูก็เล่าแบบนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเกิดเรื่องอ่ะคนมารอดูเราอ่ะเขาไม่ด่าจะภาพหรอกอ่ะเอ็มร้องไม่ครบกูจะซื้อบัตรมาดูหนูโดนอยู่เหมือนกันวันนั้นหนูโดนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเอ็มสุดเดียวว่าเราพูดในมุมของเราแต่หลายคนจะไปเป็นดราม่าว่าเราไปพูดดีไปแกล้งเขาได้เลยค่ะก็แล้วแต่คนจะมองอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ตามนะหลังจากที่มันเกิดเรื่องแล้วมันมีโอกาสได้คุยกันจะได้มีได้คุยได้มีการติดต่อเอ็มไม่คิดว่าจะได้เจอเขาเลยด้วยซ้ำหมายถึงในส่วนของงานของเราใช่เพราะว่าเราคนละสายกันเลยอะไรเงี้ย